เวลาถ่ายรูปชอบโพสท่าไหนมากที่สุดอังจีเป็นคนที่โพสไม่เก่งเลยปี2023คุณใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดน่าจะเป็นการหาตัวเองแล้วก็การทำงานค่ะเราก็แบบไปนั่งวาดรูปบ้างไปดูว่าเราแบบทำงานอดิเรกอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ได้พบความชอบใหม่ๆของตัวเองค่ะแล้วก็ถ่ายละครเรื่องน่านฟ้าชลาลัยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะของขวัญปีใหม่ชิ้นไหนที่เคยได้รับและประทับใจมากที่สุดโอ้อันนี้ยากเลยจริงๆน่าจะเป็นของขวัญที่ได้เจอแฟนคลับละกันครับได้เจอแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆกลุ่มเดิมๆที่ยังติดตามเราอยู่ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับไอ้ของขวัญปีใหม่นี่เก่งว่าอ่านย้อนหลังของขวัญปีใหม่ชิ้นไหนที่เคยได้รับและประทับใจมากที่สุดต้องเป็นโมเดลครับของเล่นคือเป็นคนชอบสะสมของแล้วเวลาเราได้ของที่หายากอะไรเงี้ยจะรู้สึกดีรวมถึงแบบของที่แฟนคลับเคยซื้อให้ด้วยแบบว่าของเล่นจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศนู้นประเทศนี้คือประทับใจของเล่นมากๆครับทุกคนดูรถและคอนโดค่ะซึ่งเป็นน้ำเหงื่อน้ำแรงของเราที่มีน้ำเหงื่อน้ำแรงหลายอย่างรถและคอนโดค่ะเพราะว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราค่ะแล้วก็เป็นเงินก้อนแรกที่เราสามารถซื้อสิ่งของมาเป็นสมบัติของเราเองได้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus